ของภูมิภาคนาโกโนคาราบักเนี่ยตอนนี้กลับมาอยู่ในข่าวหน้าหนึ่งของหลายๆสำนักข่าวทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเกิดการสู้รบกันระหว่างกลุ่มชาวอาร์เมเนียที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนออกมานะคะที่อาศัยอยู่ในนาโกโนคาราบักเนี่ยกับทางด้านของกองทัพของอาเซอร์ไบจันนะคะปะทะกันมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกหลาย10คนนะคะล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมีรายงานเข้ามานะคะว่าทั้ง2ฝ่ายก็คือเห็นพ้องในข้อตกลงที่จะหยุดยิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีความกังวลนะคะเพราะว่าพื้นที่นี้ก็คือเกิดความรุนแรงตลอดระยะเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมาแล้วก็ดูท่าจะไม่สงบสุขอาจจะเกิดการปะทุของการสู้รบกันขึ้นมาได้เรื่อยๆด้วยคำถามคือเกิดอะไรขึ้นที่นั่นไปติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ค่ะอาเซอร์ไบจานเริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ในดินแดนนาโกโนคาราบักเมื่อวันที่19กันยายนถือเป็นการปะทะกันครั้งที่3เหนือดินแดนพิพาทระหว่างอาเซอร์ไบจานกับอาร์เมเนียแห่งนี้นาโกโนคาราบักตั้งอยู่ในภูมิภาคเซาท์คอเคซัสซึ่งมีพื้นที่เป็นภูเขานานาชาติรับรองให้นาโกโนคาราบักเป็นของอาเซอร์ไบจานแต่ประชากรส่วนใหญ่กลับเป็นชนเชื้อสายอาร์เมเนียซึ่งเคยปกครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของดินแดนนี้มานานถึง30ปีทำให้ความขัดแย้งแย่งชิงนาโกโนคาราบักนับเป็นหนึ่งในความขัดแย้งที่ยาวนานที่สุดในโลกชนวนขัดแย้งล่าสุดเริ่มเกิดความหวั่นวิตกว่าจะเกิดความรุนแรงครั้งใหม่มาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเมื่ออาเซอร์ไบจานเริ่มปิดล้อมถนนสายสำคัญที่เข้าสู่นาโกโนคาราบักในเดือนธันวาคมปี2022และกล่าวหาอาร์เมเนียว่าใช้ถนนดังกล่าวลำเลียงอาวุธยุทโธปกรณ์แม้ว่าอาร์เมเนียปฏิเสธก็ตามส่วนผู้สังเกตการรายงานว่าอาเซอร์ไบจานก็ได้ส่งทหารไปช่วยปิดล้อมด้วยแต่อาเซอร์ไบจานปฏิเสธในเรื่องนี้ถนนสายดังกล่าวคือถนนลาชินเป็นเส้นทางเดียวที่เชื่อมระหว่างอาร์เมเนียกับนาโกโนคาราบักซึ่งมีชนเชื้อสายอาร์เมเนียอาศัยอยู่ราว 120,000 คนจึงเป็นเส้นเลือดหลักที่ขนส่งสิ่งของจำเป็นเข้าสู่ดินแดนดังกล่าวส่งผลให้เกิดการขาดแคลนอาหารพื้นฐานและยาในนาโกโนคาราบักในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานาโกโนคาราบักนั้นมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเชื้อสายอาร์เมเนียแต่ถูกควบคุมโดยอาเซอร์ไบจานในช่วงที่โซเวียตกำลังเริ่มล่มสลายในช่วงปลายทศวรรษ1980ในช่วงนั้นรัฐสภาท้องถิ่นนาโกโนคาราบักในขณะนั้นได้ลงมติให้ดินแดนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาร์เมเนียแต่อาเซอร์ไบจานได้เข้าปราบปรามกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในนาโกโนคาราบักในขณะที่อาร์เมเนียหนุนหลังกลุ่มนี้จึงนำไปสู่การปะทะกันและหลังจากที่อาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานประกาศเอกราชจากโซเวียตแล้วการปะทะนี้ได้ลุกลามกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบครั้งแรกทั้งนี้แม้อาเซอร์ไบจานกับอาร์เมเนียเคยอยู่ร่วมกันในสหภาพโซเวียตมาตั้งแต่ทศวรรษที่1920ก็ตามแต่กลับรบกันอย่างนองเลือดเพื่อแย่งชิงดินแดนแห่งนี้มาแล้ว2ครั้งโดยเริ่มรบกันมาตั้งแต่ปลายทศวรรษ1980จนกลายเป็นสงครามครั้งที่1ในปี1991และหลังจากที่สหภาพโซเวียตล่มสลายแล้วทั้งอาเซอร์ไบจานและอาร์เมเนียก็กลายเป็นประเทศอิสระสงครามครั้งที่1ยุติลงในปี1994ด้วยการหยุดยิงที่รัสเซียเป็นตัวกลางกองกำลังอาร์เมเนียได้ควบคุมนาโกโนคาราบักและพื้นที่ติดกันแต่ข้อตกลงหยุดยิงกลับยังคงระบุว่าดินแดนแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอาเซอร์ไบจานในขณะที่ความเป็นจริงพื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกครองด้วยกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเชื้อสายอาร์เมเนียที่ประกาศตัวเองว่าเป็นสาธารณรัฐโดยไม่มีใครรับรองแต่ได้รับการหนุนหลังจากรัฐบาลอาร์เมเนียและดินแดนแห่งนี้ก็ยังคงเป็นพื้นที่ขัดแย้งและมีความรุนแรงมาโดยตลอดจนในที่สุดนำไปสู่สงครามครั้งที่2ในปี2020นับเป็นการเผชิญหน้าทางทหารครั้งใหญ่สุดในเวลาเพียง6สัปดาห์ของสงครามที่สู้รบกันอย่างดุเดือดมีผู้เสียชีวิตหลายพันคนผลของสงครามอาเซอร์ไบจานยึดดินแดนในนาโกโนคาราบักกลับขึ้นมาจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเชื้อสายอาร์เมเนียที่ยึดไปในปี1994ได้ทั้งหมดเมื่อสงครามครั้งแรกสงครามครั้งที่2ยุติลงด้วยการหยุดยิงในเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันรัสเซียช่วยส่งทหารเข้ามารักษาความสงบตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงกองกำลังอาร์เมเนียจะต้องถอนตัวออกจากพื้นที่อาเซอร์ไบจานยึดคืนไปได้ทำให้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเหลือพื้นที่เพียงเล็กๆในปกครองยังไม่มีใครบอกได้ว่าการสู้รบครั้งล่าสุดนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปเนื่องจากผู้สังเกตการอิสระเข้าถึงพื้นที่ในนาโกโนคาราบักได้ยากมาก
ขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่าปฏิบัติการทางทหารของอาเซอร์ไบจานในดินแดนแห่งนี้กว้างไกลแค่ไหนและจะปฏิบัติการไปอีกนานเท่าใดแต่สิ่งที่ชัดเจนคือการที่ไม่มีใครยอมลดราวาศอกแรงพอกันทั้งสองฝ่ายประธานาธิบดีอิลฮัมอาลีเยฟของอาเซอร์ไบจานขู่ซ้ำๆมาตลอดว่าจะยึดคืนนาโกโนคาราบักทั้งหมดด้วยกำลังหากจำเป็นส่วนนายกรัฐมนตรีนิโคลพาชินยานของอาร์เมเนียเคยประกาศกล้าวในปี2019ว่าอาร์ตซักคืออาร์เมเนียจบซึ่งอาร์ตซักก็คือชื่อที่อาร์เมเนียใช้เรียกนาโกโนคาราบักนั่นเองทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงานขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ